สบายดี LT Vision เจ้าโจเดินรถไฟสินค้าจีนยุโรปสายใหม่สู่โนโวซิบริกในรัสเซียมีข่าวใหม่แจ้งเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องของทางรถไฟลาวจีนที่จะสามารถขยายการขนส่งไปในภูมิภาคยุโรปนะครับและโดยเฉพาะในรัสเซียนะครับนครจนโจมณฑลเหอหนานทางจีนตอนใต้ได้เดินรถไฟสินค้าจีนยุโรปตรงสู่จุดหมายต่างแดนเพิ่มขึ้นเป็น20แห่งหลังรถไฟสินค้าบรรทุกเครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือนและผลิตภัณฑ์ไอทีเดินทางออกจากเมืองเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับรถไฟขบวนข้างต้นจัดเป็นรถไฟสินค้าจีนยุโรปเส้นทางใหม่จากเจิ้งโจวซึ่งขนส่งตู้คอนเทนเนอร์รวม150ตู้และจะเดินทางผ่านด่านเหรียญหาวเทอร์ของเขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางจีนตอนเหนือก่อนถึงเมืองโนโวซิบริกของรัสเซียภายในเวลา11วันเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทการท่าเหอจงวี่กรุ๊ปจำกัดระบุว่ารัสเซียจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการค้าทวิภาคีรวมถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนกับเหอหนานผ่านช่องทางโลจิสติกระหว่างประเทศของรถไฟสินค้าจีนยุโรปอันหนึ่งครับเหอหนานเดินรถไฟสินค้าข้ามพรมแดนใช้ชื่อรถไฟสินค้าจีนยุโรปจงอุ้ยตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้ปัจจุบันบริษัทได้ก่อสร้างเครือข่ายโลจิสติกระหว่างประเทศซึ่งครอบคลุมกว่า140เมืองในกว่า40ประเทศพร้อมหุ้นส่วนในประเทศและต่างชาติมากกว่า 60,000 รายแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่มื้อหน้าสบายดี